สวัสดีครับรายสาระมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปรับองศากล้องดีๆก่อนนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเล็บหรอกเล็บมันยังไม่ยาวพอตัดเราก็ลืมตัดเล็บด้วยอ่ะนะฮะดูพระนะไม่ต้องดูเล็บหรอกนะฮะเล็บไม่สวยแต่พระวันนี้ก็อาจจะไม่สวยเหมือนกันแหละนะฮะเพราะว่าไม่มีงบประมาณในการไปเช่าพระแล้วนะฮะก็ดูอะไรแบบเค้าเรียกกันนะซุปเปอร์พาวเวอร์มั่วๆแล้วก็ทิศเดานะไม่ใช่ทิศดีนะซุปเปอร์พาวเวอร์ทิศเดาเดาเอานะฮะโม้เยอะๆนะฮะมาดูซิว่าวันนี้จะโม้ถูกใจท่านผู้ชมไหมกินข้าวหัวตะแล้วให้พี่น้องข้าวเหนียวติดมือข้าวเหนียวติดมือเสร็จบันไดก็ยังบ่ออกอยู่ อ่ะนะฮะฟิงแอนก็เห็นแล้วคงไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นพระอะไรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะผืนผ้าอย่างนี้นะฮะส่วนมากก็จะเรียกว่าเป็นพระสมเด็จกันนะครับก็สร้างขึ้นกันอยู่หลายสำนักหลายเกจิทุกวัดทุกวาแหละก็ต้องมีพระสมเด็จใช่ไหมฮะแต่พระสมเด็จแต่ละที่ก็พิมพ์ทรงก็เหมือนกันถอดพิมพ์กันมาบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะมีเอกลักษณ์นะฮะพอให้ได้เคลียร์นะพอให้ได้เคลียร์เลยตีทำเคลียร์นะทฤษฎีตีเข้าข้างตัวเองต้องมาคิดเข้าข้างตัวเองอีกใช่ไหมฮะการดูสมเด็จสองสมเด็จเนี่ยนะฮะอ่ะสมเด็จนะครับดูเนื้อองค์นี้ก่อนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีความละไม้คล้ายคลึงหรือมีเอกลักษณ์พอสมควรในส่วนของเนื้อหานะฮะนี่ดูเนื้อปั๊บเห็นไหมฮะนี่เม็ดแร่นะฮะมวลสารเม็ดแร่มวลสารต่างๆนะฮะออกหยาบๆหน่อยนะออกหยาบๆหน่อยแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จเลยนี่แบบนี้แบบนี้นะฮะฟึบนี่เป็นไงนะฮะเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์ไหมเป็นเนื้อออกเทาๆขาวๆเทาๆโทนออกเป็นเทาๆเทาๆออกจะออกเขียวก็ไม่เขียวจะขาวก็ไม่ขาวออกแบบเทาๆเขาเรียกอยู่ในวงการธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเนี่ย นะฮะอ่ะนะครับตามที่ผมนะฮะตั้งทฤษฎีเข้าข้างตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะนะฮะเอ้าดูไปก่อนฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันหรือจะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำการธุรกิจพักเครื่องแบบเต็มรูปแบบนะฮะอ่ะนะครับตามที่ผมคิดนะครับตามที่ผมคิดทีแรกเนี่ยผมคิดว่านะครับเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่สุขวัดโพทรายทองนะครับวัดโพทรายทองบุรีรัมย์เรานี่เนี่ยหลวงปู่สุขนะฮะแต่ว่าผมได้พอเอามาถึงบ้านปุ๊บมาดูใส่พระสมเด็จหลวงปู่สุขของผมเนี่ยนะฮะเนื้ออาจจะคล้ายกันนะฮะเนื้อคล้ายกันแต่ว่าพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับไปเทียบพิมพ์ในพิมพ์ทำเนียบพระเครื่องของหลวงปู่สุขแล้วนะครับก็ไม่เหมือนไม่มีนะฮะไม่มีแต่เนื้อนี่คล้ายนะครับเนื้อคล้ายแต่หลวงปู่สุขก็จะเนื้อก็ออกเป็นหยาบๆหน่อยก็คล้ายกันเลยแหละนะฮะคล้ายกันเลยนะครับปุ๊บแต่พิมพ์ทรงนะครับอันนี้จะออกตื้นๆหน่อยนะครับตื้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการถอดพิมพ์จากรุ่นเก่านะครับตามที่ผมเรียกอะไรคิดเข้าข้างตัวเองฉันคิดไปเองหรือเปล่านะฮะก็ตามพิมพ์ทรงนะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นของผมคิดว่าเป็นของหลวงพ่อชานรงค์สิริสมบัตินะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รุ่นสุดท้ายปี2529นะครับจัดสร้างเพื่อหาเงินมูลนาวัดอะไรนะวัดอัมพวันไหมที่อยู่ท่าบ่อหนองคายอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อชานรงค์นะครับมีใครเคยได้ยินบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบว่า
เขาเรียกว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะก็ได้รับความนิยมแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากหลักคนไม่รู้จักจากหลักร้อยหลักพันนะฮะทะยานขึ้นแบบถ้าเป็นแบบรุ่นแรกๆของท่านเนี่ยทะยานขึ้นเขาบอกเป็นหลักล้านนะเขาบอกเป็นหลักล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าปี29เนี่ยชุดพระปี2529เนี่ยรุ่นสุดท้ายของท่านเนี่ยยังอยู่ที่เขาบอกยังอยู่ที่หลักหมื่นอยู่นะครับก็สวยๆก็อย่างพิมพ์ใหญ่ก็น่าจะขึ้นเป็นหลักแสนเหมือนกันนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ทำการซื้อขายเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ทราบว่าที่จริงแล้วเช่าหาซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับก็โดดเด่นตรงไหนนะครับตรงเด่นเขาบอกว่ารุ่นสุดท้ายของท่านเนี่ยนะฮะโดดเด่นตรงมวลสารนะครับมวลสารนะครับหลวงพ่อชนลงเนี่ยเขาบอกเคยได้ยินคำว่าสิทธิ์ในดงในดงในดงไหมเออนั่นแหละเขาว่าสิทธิ์ในดงสิทธิ์นอกดงอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เขาก็อ่านมาไปอ่านในบทความในสื่อต่างๆมานะไปฟังมาจากในยูทูบบ้างนะครับคำว่าในดงในดงเนี่ยสิทธิ์ในดงนะครับก็หมายความว่านะครับท่านเป็นสิทธิ์ในดงนะก็หมายความว่าท่านเนี่ยเขาบอกว่าตามตำนานตามเขาเรียกไงตามข้อมูลนะครับเขาได้เล่าว่าท่านก็ได้ไปฝึกวิชากรรมฐานเรียนรู้วิชาตำราต่างๆนี่แหละเกี่ยวกับพุทธคมนี่แหละนะครับอยู่ที่ในป่านะครับกับหลวงตาดำนะครับหลวงตาดำเขาบอกว่าเป็นพระในป่าเป็นพระผู้อยู่เหนือโลกพูดง่ายๆก็เป็นสายเหนือโลกนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาว่าสายเหนือโลกนะพระอุปคุฎหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เป็นเรียกอะไรเป็นสายเหนือโลกนะครับคือเหนือโลกก็คืออยู่เหนือการเวลานั่นแหละเหมือนกับหลวงปู่สวงนั่นแหละนะครับอยู่เหนือการเวลาอยู่มาหลายร้อยปีพันปีหลายร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ไปฝึกว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็มีอภินิหารต่างๆนะครับมีอภินิหารต่างๆเช่นอะไรนะเสกผู้เสกใบไม้กลายเป็นนกเสกใบไม้กลายเป็นนกต่อหน้าสื่อมวลชนสมัยก่อนอะไรที่เป็นข่าวคือฮือฮากันอะไรเงี้ยมีอภินิหารเยอะเกี่ยวกับหลวงพ่อชานลงนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกระดับทหารระดับบิ๊กระดับนายพลใหญ่นะครับระดับนายพลเลยแหละลูกศิษย์ของท่านนะครับแล้วก็นักธุรกิจนักธุรกิจใหญ่โตหลายๆท่านเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็สร้างแบบจำนวนไม่ได้เยอะนะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นยุคแรกๆของท่านนะครับแล้วก็กุวัดลาดบัวขาวเขาบอกมีพระสมเด็จกุวัดลาดบัวขาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ท่านเสกว่ากันอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็อะไรเหรียญพระพุทธอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่เขาบอกว่าที่แบบว่าเป็นที่สุดของมวลสารเขาบอกว่านะเป็นที่สุดของมวลสารเนี่ยก็คือเป็นชุดพระเครื่องปี2529นะครับเขาบอกว่ารวบรวมมวลสารที่เป็นที่สุดเลยนะฮะเอาแบบที่สุดเลยก็ผงนะครับต่างๆโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังที่ท่านได้รับตกทอดมาจากตระกูลของท่านเพราะว่าท่านเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกอยู่ในตระกูลคนรวยอยู่ในตระกูลคนรวยแล้วเกิดเขาเรียกนะเบื่อทางโลกก็เลยมาบวชทางธรรมอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ารู้แต่ว่าท่านเป็นคนรวยแล้วก็ท่านก็ได้มีพระสมเด็จที่ตกทอดมาจากตระกูลของท่านแหละนะฮะมานั่นแหละก็เลยทำมันไปเป็นมวลสารในพระชุดนี้ด้วยแล้วก็สมเด็จเรียกว่าระฆังบางขุนพรหมนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีพิเศษจากอะไรเขาบอกมีอะไรนะมีทรายเสกจากขั้วโลกเขาบอกว่ามีทรายเสกจากขั้วโลกแล้วก็ท่านได้นะฮะลงไปในน้ำทะเลเขาบอกว่านะลงไปเอาทรายเสกจากพระอุปคุฎเสกเนี่ยทรายเสกจากพระอุปคุฎเนี่ยเอาขึ้นมาเป็นมวลสารด้วยนะฮะก็จะเห็นเม็ดกวดเม็ดทรายอยู่ใช่ไหมฮะนี่จะส่องดูก็จะเห็นเป็นแบบประเภทแบบมีกวดทรายอยู่ผสมอยู่เล็กน้อยเนี่ยต้องมีผสมแล้วทำไมก็ประมาณนั้นดินะฮะก็ลงไปเขาบอกลงไปต่อหน้าคนที่อยู่บนเรือก็เห็นท่านลงไปในทะเลแล้วก็แหวกทะเลลงไปว่ากันอย่างนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเล่าว่าเขาบอกจะหาว่ารู้ได้ไงเกิดทันเหรอก็ เกิดไม่ทันหรอกแต่ไปอ่านมานะฮะนะครับก็ลงไปแล้วก็ท่านก็เอาทรายขึ้นมาแล้วก็จีวรท่านก็ไม่เปียกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ท่านก็ได้รับอะไรนะ
เขาปาวานอ่ะปาวานที่แบบอายุเยอะหรือมีกับปาวานที่มีความพิเศษที่แบบว่ามีเขางอกออกมาเขาปาวานที่แบบว่าก็เลยนะเศรษฐีอะไรเนี่ยให้ท่านมาเป็นชนวนมวลสารนะครับแล้วก็อะไรผงอะไรต่างๆผงว่านต่างๆว่านในดงจากอาจารย์ของท่านนะครับว่านในดงก็คือนั่นแหละฮะจากหลวงตาดำนั่นแหละเขาเรียกว่านในดงบ้างเป็นเขาเรียกเป็นถ้าเป็นภาษาผลิตขนมผลิตอะไรก็เรียกว่าเป็นวัตถุดิบแต่ถ้าเป็นภาษาในพระเครื่องมวลสารจากในดงมวลสารลงมาผสมประสานเยอะมากนะครับที่มีเขาเรียกการแก้อาถรรพ์ต่างๆหนุนดวงเสริมดวงชะตานะเป็นมวลสารที่มีพิเศษสุดนะครับแล้วก็ลงอาคม18ภาษาไหม18คาถาอะไรนี่เนี่ยจำไม่ได้มันเป็นเขาเรียกไม่ถูกไม่ใช่จำไม่ได้หรอกเป็นลงแบบว่าอาคมที่แบบไม่ใช่เฉพาะอาคมที่เป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยเป็นภาษาอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยภาษาหลายๆภาษาเพื่อกันนะเพื่อกันอาถรรพ์ในด้านต่างๆอะไรประมาณนี้นะไปอ่านดูก็จะพบว่านะมวลสารเนี่ยสุดยอดแล้วก็การปลูกเสกก็ปลูกเสกตลอดพรรษานะครับแล้วก็ปลูกเสกทุกวันโดยไม่เว้นแม้แต่วันเดียวนะครับก็ทำให้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของวิธีการจัดสร้างมวลสารต่างๆด้วยนะครับเขาบอกว่าตามข้อมูลนะครับว่าท่านสร้างไว้นะครับจำนวนก็ไม่เกิน 2,500 องค์นะครับแล้วก็ท่านบอกว่าสร้างไว้เพื่อเกิดบ้านเมืองเกิดข่าวฉุกเฉินเกิดข่าวแบบว่าอะไรนะวิกฤตต่างๆนะก็พระชุดนี้นะฮะก็จะแบบว่าแสดงเขาเรียกแสดงปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยทำฝากไว้เพื่อให้เกิดปาฏิหาริย์ในวันข้างหน้าอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับก็เขาก็เล่ามาเขียนบทมาก็ไม่ใช่ประมาณนี้หรอกเขาก็ทำมาละเอียดกว่านี้อยู่แต่ผมก็คงจะเล่าแบบคร่าวๆเอาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับพระสมเด็จดูยังไงอันดับแรกก็ดูเนื้อวันนัดเนื้อก่อนเนื้อก็จะออกเป็นแบบไม่ค่อยแน่นนะฮะเนื้อเป็นแบบคล้ายๆเป็นผสมมวลสารเยอะๆแล้วก็ประสานด้วยพวกน้ำมันตังอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปั้นอะไรขึ้นมานะครับจากนั้นก็เนื้อก็ออกเป็นแบบจะเป็นว่าหยาบๆก็ได้หยาบๆแล้วเป็นแบบเรียกชื่อไม่ถูกเป็นคราบบ้างบางองค์ก็เป็นคราบบ้างนะแต่เนื้อก็จะเป็นโซนหยาบๆอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเห็นเป็นพวกมวลสารนะครับพวกเนื้อหามวลสารอะไรประมาณนี้เนื้อก็ออกโซนอย่างนี้นะฮะเขาเป็นเนื้อโซนหยาบไหมผมไม่เข้าใจเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะนี่นะครับนี่เป็นเนื้อแบบไม่แน่นไม่แกร่งนะฮะไม่แน่นไม่แกร่งจะออกเป็นแบบผมว่าออกเป็นแบบหลวมๆมากกว่านะครับพิมพ์ก็มีแบบลึกบ้างพิมพ์นะฮะก็มีแบบลึกบ้างแล้วก็บางบ้างตื้นบ้างลึกบ้างตื้นบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพระที่กดพิมพ์ด้วยมือนะครับทำด้วยมือนะครับจะไม่ได้แข็งไม่ได้เป็นทรงตรงเหมือนกับเครื่องหรือโรงงานทำขึ้นมานะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วก็พระสมเด็จเนี่ยก็จะหนาหน่อยหนาหน่อยนะครับแล้วก็วรรณะของสีพระเนี่ยสีองค์พระวรรณะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีที่หลายวรรณะเลยนะออกเขียวบ้างแดงบ้างน้ำตาลบ้างขาวบ้างเขียวบ้างส่วนมากก็จะเป็นเทาๆมีเทาแบบแจ่มๆเทาเขียวเทาขาวเทาดำเทาแดงจะเป็นแบบลักษณะสีเทาโทนออกสีเทาแบบเทาออกสีนั้นสีนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของโทนสีไม่ได้ว่ามีสีนี้สีเดียวนะครับออกเป็นโทนหลายสีก็มีนะครับแล้วก็เขาบอกอะไรซุ้มนะฮะก็จะตัดชิดนะกรอบเนี่ยกรอบระฆังก็ตัดซิ้นซุ้มระฆังเนี่ยจะตัดชิดกับกรอบขอบข้างนะฮะโดยนะครับอีกฝั่งขวาก็จะเหลือที่แบบห่างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานก็จะออกมาอีกโยโยอีกฝั่งหนึ่งอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะฮะพิมพ์นะฮะนี่โอ้มันกล้องมันยังไงเนี่ยเห็นนะฟึบนี่นะฮะฐานเนี่ยนะอีกฝั่งหนึ่งก็ออกจะโยโยออกมาอีก
อีกทางนึงหน่อยนะครับก็เพราะว่านะครับคล้ายๆพิมพ์เนี่ยจะคล้ายๆก็บอกคล้ายๆสมเด็จ100ปีวันละครั้งนะก็บอกคล้ายๆนะก็จะคล้ายๆอันนั้นนะครับแต่ว่าเขาว่าเขาให้ดูที่เนื้อนะฮะมวลสารนะครับพิมพ์ทรงในตลาดในตามสนามก็มีของเก๊นะครับองค์นี้ก็น่าจะเก๊เหมือนกันแหละผมว่านะฮะองค์นี้ก็น่าจะเก๊เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าการทำเก๊ไม่รู้ว่าจะแพร่หลายขนาดไหนนะครับแต่ว่าดูตามโซนเนื้อแล้วนะครับก็มีความเขาเรียกว่ามีความทำได้ใกล้เคียงอยู่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะทำได้โซนเนื้อเนี่ยเหมือนอยู่นะครับอันนี้โซนเนื้อมันจะคล้ายๆพระสมเด็จของชุดพระผงของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองปี2513นะครับโซนเนื้อออกคล้ายๆกันนะครับแต่พิมพ์ไม่ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นโซนที่ออกเป็นแบบโซนเทาๆออกเขียวๆนะเขียวๆเหลืองๆเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้นะฮะก็จะออกเป็นโทนเทาๆเทาๆออกเขียวๆเหลืองๆหน่อยนะฮะนี่เวลาเราส่องดูมวลสารนะฮะชัดไหมทำไมกล้องนี่มันเริ่มไม่ชัดนะฮะนี่ฟึบเสียนนะครับเนื้อหามวลสารเนื้อก็ออกเป็นโซนคล้ายๆมวลสารเยอะๆนะฮะมวลสารเยอะๆเป็นแบบออกคล้ายๆหยาบๆหน่อยนะฮะนี่แบบนี้อ่ะใครดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรใครเห็นแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อชาญรงค์สิริสมบัติ มีใครรู้จักบ้างเนี่ย ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเลย ผมก็อ่านมาเหมือนกันนะฮะก็ทำอยู่4พิมพ์ไหมมีพิมพ์ใหญ่มีพิมพ์คะแนนมีพิมพ์พระนางพญานะครับแล้วก็มีพิมพ์พระปิดตานะครับก็จะอย่างพิมพ์พระนางพญาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวก่อนนะพิมพ์พระนางพญาเนี่ยก็จะคล้ายๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะก็จะคล้ายๆเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าอันนี้พิมพ์ไม่ใช่นะฮะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบป้านๆอย่างเงี้ยหนาๆเนื้อก็ออกเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเนื้อเนี่ยออกเป็นเนื้ออย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนื้อเป็นเนื้ออย่างนี้เนื้ออย่างนี้ออกสีวันณะอย่างนี้ก็มีเขาเรียกสมเด็จแดงออกวันณะเทาแดงก็มีนะครับแต่โซนเนื้อก็จะเป็นแบบพวกว่านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกมวลสารที่เห็นเด่นชัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับก็ออกจะเป็นแบบพิมพ์คล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าองค์นี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าลักษณะการพระสมเด็จนางพญาเขาเรียกว่านางเศรษฐีของหลวงพ่อชันตันลงเนี่ยก็จะออกคล้ายๆนะครับพิมพ์ก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับนี่เนื้อก็จะออกเป็นแบบนี้ส่วนมากเนื้อก็จะเป็นแบบนี้บ้างนะครับออกแบบนี้ก็มีออกโซนแดงๆอย่างนี้ก็มีโซนน้ำตาลก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วแต่มวลสารที่ทำนั้นน่ะนะฮะมวลสารแบบจะออกไปแก่นะไปแก่แบบไหนมวลสารอย่างไหนมันจะมากกว่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนราคานี่ก็อยู่ที่ยืนเขาบอกยืนอยู่ที่ 20,000 เอาแล้วกันนะชุดพระปี2529ของหลวงพ่อชาญรงค์เนี่ยนะครับก็ยืนอยู่ที่ 20,000 นะครับเห็นเขาซื้อขายกันยืนอยู่ที่ 20,000 บวกลบนะครับก็สวยๆก็มีหลายหมื่นนะครับ 40,000 50,000 อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่เขาเรียกแล้วมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เขาบอกว่าตามข้อมูลว่าตามที่หลวงพ่อชาญรงค์ได้บอกไว้นะว่าทำยากที่สุดคือการเสกการเสกเรื่องเมตตามหานิยมเรื่องหนุนดวงนี่แหละหนุนดวงชะตาเมตตามหานิยมนี่แหละเพราะว่าคือคนแต่ละคนเนี่ยดวงมันไม่เหมือนกันดวงมันไม่เหมือนกันแล้วก็การที่จะหนุนดวงใครหนุนดวงใครขึ้นมาให้มันดูดีให้มันดีขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้บุญญฤทธิ์หรือต้องเขาเรียกนะมีความพิเศษเยอะถึงจะแบบสามารถหนุนดวงแบบคนที่แบบเวลาตกต่ำขึ้นมาได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเขาว่าเป็นเสกเรื่องมหานิยมเขาบอกเสกยากเพราะว่าคนแต่ละคนมีดวงไม่เหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าก็เสกยากแต่ท่านก็ได้ลงไว้นะฮะได้ลงไว้ในพระเครื่องชุด
ของท่านนะครับโดยเฉพาะปี2529เขาบอกก็เป็นเขาว่าเด่นครอบจักรวาลเลยแหละนะครับครอบจักรวาลเด่นทั้งอยู่ยงคงกระพันนะครับเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตาโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาผู้ที่ทำธุรกิจนะครับค้าขายต่างๆนะครับเขาว่าก็มีประสบการณ์ด้านนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องโภคทรัพย์นี่แหละนะครับผมอ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าการเสกในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันเสกยากนะครับเพราะว่าดวงคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นตามที่ไปอ่านมาคร่าวๆเนาะเอาแบบว่าแบบประมาณนี้คงจะไม่ได้พูดว่าเป๊ะตามตัวหนังสือนะเพราะว่าจำไม่ค่อยได้แต่อ่านมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านก็เขาเรียกอะไรท่านก็มีอภินิหารมากมายตอนที่ท่านยังทรงสังขารอยู่นะครับปัจจุบันท่านก็ละสังขารไปหลายปีแล้วนะครับผมพระเครื่องท่านก็ค่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆมีราคาขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปศึกษาเอาดูอีกทีนะครับหรือใครดูองค์นี้เป็นอย่างไรดูองค์นี้เป็นอย่างไรเป็นเหมือนที่ผมว่าไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าผมเอาตัวอย่างแบบใกล้เคียง เอาตัวอย่างแบบใกล้เคียงมาเป็นภาพประกอบในการเล่าเรื่องกันแล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะนะครับก็ดูไว้เป็นเนื้อโซนอย่างนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้เป็นโซนอย่างนี้ก็ได้เป็นโซนแบบเนื้อหลวงปู่สุขวัดปากคลองเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่สุขวัดโพไซทองก็ได้นะฮะนี่นะฮะคล้ายๆกันนะนะแต่ว่าพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ประเดิมด้วยงงๆหน่อยเพราะว่าปีใหม่วันที่1วันนี้วันที่1นะฮะตังหมดไม่มีตังไปเช่าพระมาโมนะฮะตอนนี้ก็ดูพระลึกลับไปก่อนแต่ลึกลับจริงไหมอะไรยังไงก็ค่อยคอมเมนต์ว่ากันมาได้เลยนะครับพร้อมน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์นะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าไม่ได้ขายพระนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ